ของพลเอกพบูลคุ้มฉายาค่ะดูจะวุ่นนะใช่แล้วเก้าอี้มันยังไม่ลงตัวไม่เรียบร้อยไงแต่งตั้งยกย้ายเป็น2จังหวะจังหวะแรกตอนตั้งปลัดกระทรวงยุติธรรมนั่นก็วุ่นไปทีนึงละใช่ค่ะระลอกนึงค่ะฝ่ายการเมืองยุคใหม่กลุ่มอำนาจใหม่เขาตัดสินใจเอาตำรวจพลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิตนี่ข้ามห้วยไปเลยกระโดดขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมท่ามกลางเสียงวิจารณ์ของคนในกระทรวงเยอะพอสมควรนั่นก็วุ่นไปเที่ยวอีกละรอบแรกไม่ทันที่จะซานะฮะคราวนี้มาอีกนะมีเรื่องวุ่นอีกละเขาว่ากันว่าไอ้ตำแหน่งเดิมของพลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิตที่ว่างนะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่สายมันว่างใช่ไหมใช่ค่ะคนข้าราชการกระทรวงยุติธรรมเขาก็อยากจะได้คนไหนถูกค่ะแต่เขาบอกว่าผู้มีอำนาจนอกกระทรวงเนี่ยเขามีชื่อคนนอกมาละเขาโยนชื่อคนนอกข้ามห้วยเข้ามาเป็นอธิบดีเดสัยคนใหม่ใช่แล้วชื่อที่โยนเข้ามานั้นเป็นตำรวจใช่ค่ะพลตำรวจโทเดชนรงสุทธิชาญบัญชาผู้ช่วยผู้ช่วยการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะสรุปขนาดนี้แคนดิเดตก็มีคนนอกก็คือพลตำรวจโทเดชนรงผู้ช่วยผบ.ตร.กับคนในก็คือพันตำรวจเอกนรัตน์เสวตนันท์อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพไปสอบทานกับพลเอกพบูลคุ้มฉายาท่านตุลาการกระทรวงยุติธรรมครับสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะสวัสดีครับคุณนมรัตน์คุณดนัยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีฮะว่าอะไรครับมีเรื่องอะไรอีกมีข่าวว่ายังไม่ลงตัวเรื่องอธิบดี DSI คนใหม่มีข่าวว่ายังไม่ลงตัวเรื่องอธิบดี DSI คนใหม่นะครับแล้วท่านดนัยเอาข่าวไว้จากไหนว่าไม่ลงตัวเขาพาดหัวกันดันเดชนรงค์ข้ามห้วยคุม DSI ยุติธรรมหนุนนรัตน์คนไหนตกลงคนไหนคนนอกครับค่ะมีข้อสรุปยังไม่เคยพูดเลยว่าเนี่ยผมเรียนท่านหน่อยนะว่า คนที่เป็นข่าวตามสื่อผมไม่เคยพูดให้ข่าวกับสื่อสักคำผมก็ไม่ทราบว่าเข้ามาจากไหนลงฉบับไหนท่านต้องไปถามนักข่าวฉบับนั้นทีนี้มาตั้งแต่เอาจริงๆเอาจริงๆเลยฮะท่านเอกท่านน้ำนวยมาเรื่อยแล้วรัดสลงเดชใช่ไหมค่ะใช่ค่ะมีข่าวเดชนรงค์นะฮะเดชนรงค์เดชนรงค์เนี่ยผมจำชื่อท่านได้ครับค่ะไอ้นี้ผมไม่เคยพูดให้ข่าวใครค่ะผมบอกว่าเดี๋ยวตั้งปลัดให้เรียบร้อยแล้วก็ว่ามันเป็นขั้นกั้นแต่ทีนี้ก็คงจะต้องรอโปรดเกล้าครับก็แค่นั้นนะผมไม่ได้มีอะไรครับแล้วเวลานี้นะผมยังไม่ได้บอกใครแต่ว่าพูดกันเมื่อก่อนนักข่าวถามว่าเดี๋ยวรอตั้งปลัดตอนนี้ก็ตั้งแล้วนะครับปลัดตั้งแล้วตั้งไปแล้วก็รอโปรดเกล้าเรียบร้อยครับแล้วก็ว่ากันทีนี้ในกระทรวงเนี่ยระดับล่างเนี่ยถ้าว่างผมก็ให้ตั้งมาเลยแต่ระดับที่ต้องเสนอพอมีชอบจากครม.แล้วก็โปรดเกล้าเนี่ยก็บอกให้รอท่านปลัดคนใหม่ให้เรียบร้อยมันเป็นไปขั้นไปผมคิดอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าอาจจะยืดเยื้อหรืออาจจะช้าเดี๋ยวดูอีกทีผมกำลังนั่งดูก็เลยยังไม่ได้ให้ข่าวเลยก็จะมามีคำตอบในใจหรือพิมพ์ฟ้องกับท่านเลยมีคำตอบหรือมีกรอบแนวคิดเรื่องการตั้งตรงนี้ไว้หรือยังคะคิดเขาต้องคิดผมจะบอกท่านได้ไงว่าผมไม่คิดผมก็ต้องคิดเลยเพราะผมบอกเสมอว่าสืบสวนเศรษฐีผมเชื่อนะว่าเป็นหน่วยงานที่อยู่ในความสนใจของประชาชนด้วยอะไรก็ไม่รู้ด้วยอำนาจแฝงของดีไซน์สิครับด้วยอำนาจแฝงของดีไซน์ไม่ทราบแล้วแต่ท่านจะคิดสังคมจึงโฟกัสกับดีไซน์ผมพูดว่าใช่เพราะว่าคือใช่เลยว่ามันได้รับความสนใจประชาชนเนี่ยเขาก็ใช่เนี่ยมันคือได้รับความสนใจจากผู้ว่าตั้งแต่มารับหน้าที่ดูแลแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยถามบ่อยมากว่าจะเอาใครมาเป็นดีไซน์บ่อยดีไซน์จะปรับปรุงตั้งยังไงก็แสดงว่ามันต้องมีปัญหาเชิงบวกลบก็ตามเนี่ยไม่ต้องว่ากันแต่ว่ามันต้องมีคนที่สนใจแล้วก็เป็นที่คาดหวังว่าคงจะมีการปรับปรุงหรือคงจะคาดหวังว่าจะเป็นหน่วยงานที่จะมาอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้นะแล้วเกิดอะไรขึ้นถึงต้องมีปัญหามันต้องมีในเชิงบวกเชิงลบผมก็เชื่อว่ามีท่านก็คงทราบเรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมเองต้องรอบคอบนิดนึงครับวันที่วันสถาปนาดีไอไอผมก็นักข่าวเขียนลงมาแล้วผมก็พูดเขาตรงๆพูดกับคนดีไอไอตรงๆว่า
ผมก็บอกเขาว่าผมไม่รับตำแหน่งเนี่ยกรมของพวกท่านเนี่ยเป็นกรมที่ถูกถามมากที่สุดไม่คนดีใดเองต้องเข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราครับเราอยู่ในหน่วยงานในความยุติธรรมเนี่ยเราได้ทำหน้าที่ตรงนั้นอย่างดีหรือไม่หรือมีปัญหาอะไรแต่ถึงเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมาคนดีใดต้องตอบคำถามตรงนี้แล้วก็ต้องแก้ไขให้มันเป็นตามที่ประชาชนคาดหวังแล้วก็ทำหน้าที่ครับครับนะครับถ้าเราดีแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวใครท่านก็เดินหน้าทำความดีต่อไปแต่ถ้าท่านผิดพลาดหรือท่านไม่ดีหรือสังคมไม่ยอมรับไม่เชื่อถือท่านต้องแก้ไขผมก็พูดเขาอย่างนี้ครับครับก็จะพูดแบบนี้ครับครับที่นี่ทราบผมก็คงทราบพอกับท่านในทราบครับครับแต่ว่าระหว่างรอคำตอบว่ามันมีปัญหาอะไรอย่างไรจากคนข้างในนะครับในฐานะที่เป็นฝ่ายนโยบายนะครับก็ต้องตัดสินใจในเชิงนโยบายจะเอาใครไปเป็นส่วนหัวขององค์กรเนี่ยครับโครงสร้างวันนี้เนี่ยนะในกระทรวงยุติธรรมเนี่ยผมได้ทำไปแล้วนะผมให้ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมความผู้บริหารของผมเนี่ยหมายถึงตั้งแต่รองปลัดขึ้นมาเนี่ยครับได้แล้วก็กลุ่มยุทธศาสตร์ของศูนย์ยุติธรรมได้มาปฏิรูปหรือว่าปรับปรุงโครงสร้างปรับปรุงการทำงานของสำนักโดยผมเองเนี่ยผมรับตำแหน่งผมไม่เคยให้นโยบายอะไรเลยนะผมไม่ได้ให้นโยบายเพราะผมบอกเขาว่าผมเป็นคนที่มาใหม่ผมไม่มีทางรู้หรอกผมเชื่อนะสู่การทำงานของผมมานะถ้าคุณไม่รู้โครงสร้างหรือการทำงานนั้นที่แท้จริงเนี่ยคุณไม่มีทางให้นโยบายที่ถูกต้องได้หรอกนอกจากคุณใช้ความรู้สึกแล้วก็หรืออาจจะรู้แบบเผลอๆแล้วคุณก็บอกไอ้ทำนู่นทำนี่เป็นนามธรรมหมดผมก็บอกว่าผมอยากได้รูปธรรมผมต้องการยังไงเพราะงั้นท่านรองปลัดท่านรักษาการปลัดพวกนี้ก็จะทำกันเต็มที่แล้วก็จะระดมเป็นซ้อมยิ่งกันมากแล้วก็จบละซึ่งอาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะเชิญอธิบดีซึ่งระดับปฏิบัติผมถือว่าแต่เป็นแบบมาฟังว่าคุณอยากเห็นกลุ่มงานในลักษณะนี้ไหมเพราะผมแบ่งเป็น 4-5 ด้านในการทำงานนะคุณจะทำแบบฟังก์ชันคือหน้าที่กรมไปกรมมันได้ไหมผมไม่ได้กระทรวงที่ทำเป็นกระทรวงที่แบบเป็นทริคคือทำงานค่อยกันไปค่อยกันมาเพราะค่อยกันไปมาเนี่ยแล้วทุกวันนี้ถ้าอาทิตย์ดีต่างคนต่างทำเนี่ยมันไม่ได้เขาพูดกับผมอย่างนั้นเอางั้นคุณทำมาเราก็จะเลยแบ่งเอางานเป็นหลักไม่ได้เอากรมเอาหน่วยงานเป็นหลักมันก็จะมีงานเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำเรื่องปราบปรามทุจริตเรื่องปราบปรามยาเสพติดอย่างนี้เป็นต้นหรืองานเกี่ยวกับการก่อการร้ายหรือผู้อิทธิพลอย่างนี้เป็นต้นเราก็ใส่งานที่นี่เข้าไปมันก็จะไขว่ไปเรื่องมาอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเรื่องปปท.ปราบปรามทุจริตเนี่ยนะเขาก็ต้องเอาปปง.เข้ามาเอาดีเอสไอเข้ามาช่วยสืบแต่เดียวกันเขาเองก็ต้องเป็นหน่วยประสานงานกับหน่วยอื่นที่ผมตั้งศูนย์ปราบปรามทุจริตแห่งชาติที่เรียนนั้นจะยกไปแล้วเนี่ยเขาต้องประสานสตง.เหมือนในฟุตซอลเนี่ยเขายิงไปที่สง.เขายิงไปที่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมันต้องมีแง่งานอย่างเงี้ยผมพอเขาพูดนี้ปั๊บผมก็เลยให้แนวทางมันงั้นคุณทำนี้ได้ไหมบอกได้บางตัวต้องแก้กฎหมายบางตัวต้องไปทำอย่างงู้นอย่างนี้มันต้องทำอย่างนี้คือจริงๆแล้วงานเนี่ยผมเดินไปแล้วแล้วก็บอกแล้วว่าดีไอคุณควรจะอยู่โพซิชันยังไงผมสั่งไปแล้วมันไม่เกี่ยวฮะผมไม่รอหรอกครับผมบอกไม่จำเป็นต้องรอพวกหน่วยวันนี้ผมเนี่ยคือผู้คนหน่วยผมคือรัฐมนตรีเมื่อคุณตกลงใจแล้วว่าคุณจะทำอย่างนี้ผมจะเดินหน้าแล้วนะเพราะงั้นดีไอคุณไปทิศทางนี้เพราะระดับผู้บริหารเขาบอกแล้วดีไอต่อไปต้องไปทิศทางนี้ต่อการดีต้องไปทิศทางนี้กรมบังคับดีต้องไปทิศทางนี้นึกว่าเห็นแล้วเนี่ยผมเดินหน้าไปแล้วนะครับแต่ว่าช่วงไม่ให้เสียเวลาไงครับเมื่อนั้นเราจะมานั่งคอยแถลงเนี่ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยระดับที่ดีลงที่ดีก็จะเข้ามาฟังแล้วก็ปรับปรุงอีกเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองมันไม่ใช่งานไม่ใช่เป็นเรื่องหลักแล้วหลังจากที่ดีก็ฟลุ๊กเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมเชิญตัดกองมาประมาณหลายร้อยคนจะไปชุมใหญ่เลยว่าต่อไปกระทรวงที่ทำเราจะมีหน้าต่างนี้เราจะเดินตามเพราะเราคือกระทรวงที่ทำเราต้องอำนวยความยุติธรรมค่ะสิ่งที่เป็นปัญหากับบ้านเมืองทุกวันนี้อย่างหนึ่งก็ความที่พูดกันมากก็คือการอำนวยความยุติธรรมเนี่ยมันไม่ได้รับความน่าเชื่อถือแล้วเราจะปล่อยคำว่ากระทรวงที่ทำมาเดินยังไงนั่นคือสิ่งคนกระทรวงที่ทำก็ต้องเป็นคนพูดคนทำไม่ใช่ผมแต่ผมจะเป็นคนคอนโทรลและคนที่เชื่อเหลือผมบอกไปแล้วคุณต้องใช้ผมเนี่ยคุณจะแก้กฎหมายคุณก็บอกมาคุณต้องการงบคุณต้องการ
ปรับโครงสร้างต้องการคนตรงนี้คุณก็บอกผมมาผมจะเรียนคมอให้ผมจะไปบอกนายกให้นั่นแหละคนยุติธรรมต้องรักยุติธรรมมากกว่าผมนี่ไม่ใช่ผมมารักครับมากทุกวันนี้ผมทำเต็มที่วันนี้ผมคือคนยุติธรรมแล้วผมเข้ามาเดือนกว่า2เดือนเนี่ยผมคนยุติธรรมแต่คุณอยู่ไป10ปีเนี่ยคุณไม่รักเลยเหรอคุณไม่ยอมให้ยุติธรรมมันเดินไปเลยคุณยอมให้มันโดนคอนโทรลโดยระบบอะไรก็ไม่รู้ที่คุณก็รู้กันอยู่เนี่ยเขาเป็นคนทำนะครับครับครับทีนี้ด้วยหลักคิดอย่างนี้นะครับท่านรัฐมนตรีฮะด้วยหลักคิดอย่างนี้นั้นอธิบดี DSI ควรเป็นคนในหรือมาจากคนนอกก็ได้ครับคนในหรือคนนอกค่ะนะที่จะเหมาะสมผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ได้สนใจเรื่องนี้แต่คุณต้องทำได้คุณต้องเดินตามกรอบที่ไม่ใช่ผมคิดคนยุติธรรมเขาคิดครับนะครับครับแต่ผมก็เชื่อว่าคนที่เข้ามาต้องรู้งานผมเองเนี่ยผมเดินเข้ามาด้วยหน้าที่ด้วยความจำเป็นเนี่ยนะครับครับผมเชื่อว่าเราก็ต้องคุยกันว่าคุณรู้งานยุติธรรมดีขนาดไหนดีอะไรขนาดไหนครับนะครับไม่ใช่คุณเดินมาแล้วคุณไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ทำงานกับผมไม่ได้ครับที่ทำงานกับผมไม่ได้ทำงานกับยุติธรรมไม่ได้เพราะเขาบอกไว้แล้วความเป็นครับว่าในหรือการที่บอกเนี่ยเราตัวไปนะว่าไม่จำเป็นนี่ครับถ้าคนในหรือคนนอกจะเก่งกว่ากันแล้วทำงานเขาเดินไปได้ไหมเหมือนผมเป็นเนี่ยผมเป็นรัฐมนตรีเนี่ยผมไม่ได้คนยุติธรรมเลยนะผมไม่ได้มาฟิลนี้เลยนะแต่ผมก็พยายามเต็มที่แล้วผมก็ไม่อยากสั่งเขาในสิ่งที่เขาทำไม่ได้ผมอยากให้เขาเดินอย่างเงี้ยผมก็มีวิธีการบริหารผมไงแต่เขาเดินได้ไหมล่ะเขายอมรับตรงนี้ได้ไหมล่ะเพราะงั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคนในหรือคนนอกผมว่าอยู่ที่เข้าใจงานแล้วคุณเดินไปตามกรอบแนวทิศของภาพรวมของกระทรวงยุติธรรมได้หรือไม่แค่นั้นแหละครับ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 ได้ทราบว่าท่านผู้ว่าคุณนายก็อยากจะถามคือทราบภาพคืออย่างนี้คืออย่างนี้ฮะได้ทราบว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยจะนำเรียนแล้วก็หาเรือกับท่านนายกประยุทธ์นะครับเรื่องการวางการวางตัวอธิบดีดีไซน์นะฮะอ๋อก็เป็นธรรมดาเนี่ยฮะเพราะว่ามันต้องเข้าครม.ผมก็ต้องเรียนผู้บัญชาการผู้นายกเป็นนักชาผมว่าวันไหนที่ผมเข้าผมก็จะเดินเราชื่อไปว่าผมต้องการเพราะผมก็เชื่อว่านายกต้องให้ความสนใจกับกรมนี้พอสมควรนะครับในสิ่งที่ผ่านมาก็จะเป็นมันไม่ใช่มีกรมที่มันก็เข้าใจประชาชนก็สนใจก็ต้องถามเรียนท่านว่าอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมหรือยังไงท่านมีความคิดเห็นยังไงนะครับเพราะมันเป็นหน่วยที่มีความสำคัญไม่แน่ใจว่ามันถูกสนใจจากประชาชนนี้ธรรมดาผมจะเรียนท่านเยอะแต่ก็ยังไม่ได้นัดจะเข้าพบท่านนายกวันไหนครับยังเลยผมเรียนท่านแล้วไงว่าผมกำลังรอให้ปลัดเขาโปรดเกล้าให้เรียบร้อยก่อนคิดว่าภายในสัปดาห์นั่นแหละผมก็มีก็เรียนตรงๆว่าผมก็มีรายชื่ออยู่แล้วแหละที่คิดไว้นะครับค่ะอาทิตย์หน้าจะเข้าครม.ได้ไหมคะเห็นข่าวบอกว่าจะเสนอครม.สัปดาห์หน้าเลยฟันธงมาอย่างนี้ใครบอกท่านเนี่ยข่าวก็ข่าวก็ข่าวก็ผมบอกแล้วให้รอแต่ว่าไม่แน่ใจนะณเวลานี้เนี่ยผมอยากให้ครับประหลัดเนี่ยมันจบครับร้อยซะก่อนรู้ว่าจะต้องจะโปรดเกล้าอีกเท่าไหร่เลยถ้ามันช้าแต่ว่าระดับล่างเนี่ยผมให้เขาปรับไปแล้วทุกดีเขาก็ปรับในอำนาจหน้าที่เขาไม่งานติดจัดขัดนะแต่ว่าเดือนตุลาคมนี่มันก็ไปแล้วครึ่งเดือนนะครับมันก็ไปแล้วครึ่งเดือนนะครับมันเข้าสู่ปีก็ประมาณใหม่ผมไม่ได้บริหารด้วยอธิบดีนะผมบริหารด้วยระบบผมเรียนแล้ววันนี้ผมสั่งไปหมดแล้วใครอยู่วันนี้อธิบดีเก่าก็อยู่เนี่ยผมก็สั่งนั้นทำงานวันนี้ในระดับปลัดเนี่ยไม่มีปลัดแต่ผมใช้รองปลัดเดินงานแล้วแผนงานผู้ออกมาหมดแล้วผมไม่ได้แคร์ถึงว่าคนจะต้องมีไหมไม่จำเป็นนะครับถ้าเราขาดผมว่ากระทรวงยุติธรรมถ้าขาดผมทุกคนผมก็ต้องเดินไปได้ผมไม่ยึดตัวบุคคลผมบอกเขาแล้วว่าคุณต้องทำงานให้ได้ยึดระบบมากกว่าครับเอาหน้ามันต้องทำได้คำถามสุดท้ายแล้วกันครับท่านรัฐมนตรีฮะมีข่าวว่าท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเสนอให้แต่งตั้งพลตำรวจโทเดชนรงค์นะครับไม่มีท่านไม่เคยพูดผมขณะเดียวกันทางข้าราชการเขาก็อยากจะให้เสนอเขาอยากจะให้คนในได้ขึ้นนะไม่มีใครมาพูดผมเลยไม่มีผมยืนยันไม่มีใครสั่งมาใช่ไหมครับไม่มีไม่มีเรื่องนี้ยังไม่ได้พูดกันเลยแล้วผมก็ไม่เคยพูดว่าใครจะเป็นผมไม่ได้พูดจริงๆผมก็ว่าข่าวที่ออกมา4-5 คนเลยผมถามท่านนายดีว่าท่านเนี่ย
ผมไปพูดเมื่อไหร่ผมไม่ได้พูดครับนะเข้าใจเข้าใจแล้วเรื่องนี้อะไรกับไม่มีผู้ใหญ่ที่ท่านพูดก็ไม่เคยมาพูดกับผมเอาเป็นว่าสุดท้ายข้อสุดท้ายจริงๆพลตำรวจโทเดชณรงค์สุทธิชาญบัญชามีชื่ออยู่ในการพิจารณาด้วยหรือไม่ครับอยู่ในลิสต์รายชื่อของท่านด้วยไหมคะของผมมาเลยค่ะที่บอกมีในใจแล้วตอนนี้ดูอยู่เนี่ยค่ะถ้ามีในใจแล้วผมจะออกมาจากใจทำไมล่ะผมก็ไม่บอกท่านมีชื่อนี้ไหมมันก็ไม่ได้อยู่ในใจสิเอาอยู่ในใจก็ให้อยู่ในใจต่อไปทีนี้สมมติว่าถ้าเอาสุดท้ายแล้วไงเราเอาตำรวจขึ้นมาเป็นปลัดยุติธรรมแล้วก็เอาตำรวจข้ามห้วยมาเป็นอธิบดี DSI แล้วคนในสมมติถ้าเป็นอย่างนั้นคนในยุติธรรมเขาจะรู้สึกอย่างไรครับท่านต้องไปถามเขาสิเขาจะเสียกำลังใจไหมเรามองคำนึงประเด็นนี้ไหมเขาจะเสียกำลังใจไหมคุณเดินในการแต่งตั้งทุกคนเนี่ยครับคนได้ก็ต้องมีคนดีใจก็ต้องมีคนเสียใจพวกภาพรวมนะครับผมไม่ได้ตอบท่านนะว่าใครจะมาเพชรแต่ท่านถามอย่างนี้แน่นอนมีทั้งคนดีใจถูกไหมครับการตั้งทุกครั้งเนี่ยมีเป็นเรื่องของอะไรอ่ะเป็นเรื่องของปกติไม่ใช่ผิดปกติครับเอาเราไม่มีหรอกไม่มีอย่างคุณพยายามถามผมแล้วผมก็ไม่ตอบคุณหรอกได้ครับได้ครับเพราะมันอยู่ในใจได้ครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสารภาพนะเป็นเทปตอน 8:30 นฮะวันนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีฮะบิ๊กต๊อกพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาก็นั่งประชุมอยู่ในคณะรัฐมนตรีนะเอาละครับดูเหมือนตอบมากกว่าที่ถามก็ดีค่ะโอเควันนี้หมดเวลาแล้วก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ